าจะพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาพาไปมู่สนับสนุนโดยออโรราของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้เรื่องปฏิหารอะไรต่ออะไรนี่มีเยอะเจอมากับตัวเกิดอุบัติเหตุฝนตกอ่ะถนนมันลื่นยังเอาไม่อยู่แล้วอ่ะก็ตีลังกาเลยก็เรียกหลวงปู่หลวงปู่ช่วยด้วยรถพลิกปั้มไม่รู้กี่ตลบอ่ะแต่คนไม่เป็นไรใช่แขวนแฝดหลวงปู่ใครเห็นก็ว่าไม่รอดอ่ะเคยมีครั้งนึงครับเรื่องอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ผมก็ใส่แหวนหลวงปู่สุขรถก็พลิกคว่ำผมไม่เป็นอะไรแม้แต่รอยถลอกเลือดสักหยดก็ไม่มีแผลสักหน่อยก็ไม่มีแม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาล่วงกว่า100ปีแล้วแต่ท่านยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยนาทและลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมในพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขที่คนนิยมนำไปสักการะบูชาตามความเชื่อที่ว่าจะมีโชคลาภเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดอยู่โยงคงกระพันซึ่งวัตถุมงคลรุ่นต่างๆจะหายากเพราะทางวัดเองก็ไม่ได้อนุญาตให้ทำการจัดสร้างกันอย่างบ่อยครั้งและในวันนี้ทางวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้ให้ทางรายการคัชภาพาไปหมู่นำมามอบให้กับแฟนๆรายการที่เลื่อมใสในความเมตตาของหลวงปู่อีกด้วยเป็นไงฮะกับการไปตามหมอบีครั้งนี้ซึ่งคุณเชื่อไหมฮะทุกครั้งที่หมอบีมารายการของเราเนี่ยควรจะบอกว่าอยากให้หมอบีมาอยู่หนึ่งในรายการของเราด้วยคุณได้มีโอกาสไปตามหมอบีครั้งที่3แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามีความว้าวขึ้นทุกจุดเลยครับพี่มดเหมือนกับไม่รู้แกไปรู้มาจากไหนแกไปสื่อมาได้ยังไงไม่รู้อยู่ๆแกก็เขียนและทุกอย่างพี่มดเชื่อไหมว่าสิ่งที่แกเขียนน่ะมีชื่อจริงนามสกุลจริงโดยที่แกสื่อได้แล้วไปหาแล้วเจอชื่อนั้นไม่เป๊ะแล้วตอนเจอชื่อครับพี่มดคือกูเขาเรียกว่าอุโบสถนั้นอ่ะปิดอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปหามาก็คือชื่อตรงเป๊ะเลขตรงเป๊ะใช่อย่างที่เขาเห็นเลยจริงๆแล้วอย่างที่บอกสั้นเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่ละ33ครับ33แต่ดูสิผิวออร่าผิวแบบเด็กจริงๆออร่าจริงสั้นบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะครีมบำรุงคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ซันเชื่อเสมอคือครีมกันแดดใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราบำรุงดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราใช้หน้าเปลืองแล้วก็เราแบบออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่ปกป้องหน้าเราเลยที่บำรุงมาก็คือจบครับพี่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราเลือกไม่ได้หรอกแม้กระทั่งมืดแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับแสงไฟใช่ครับคือคนจะคิดว่าทากันแดดเฉพาะตอนออกแดดไม่ใช่นะพี่มดคือตอนที่ผมไปทำงานตอนกลางคืนเนี่ยผมก็โปะกันแดดประจำเลยนะครับเพราะว่าแสงโทรศัพท์แสงจากไฟอย่างเงี้ยก็คือเป็น UVA UVB ทั้งหมดเลยครับเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าออร่ามีตัวนี้นี่ตัวเมื่อไปชกมวยมาจะเป็นรอยหมดเลยนะฮะคุณดูนะความพิเศษของออร่ามีนี่คุณดูนะนี่มันไม่ใช่รองพื้นแต่มันเป็นซีซีครีมมันจะลบรอยเรานี้ยังไม่ได้ทานะอันนี้ทานแล้วดูสิมันจะลบรอยครับเขาเป็นเนื้อซีซีครีมครับบางเบาแล้วก็เกี่ยง่ายมากมากคุณแม่ขอลองหน่อยนี่จริงๆเป็นกันแดดน้ำแร่ผสมวิตามินนะฮะแล้วก็สามารถปกป้องบำรุงแล้วก็ปกปิดไปได้ในตัวซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสูตรน้ำแร่ผสมวิตามิน SPF 50 PA บวกบวกบวกแล้วก็กันน้ำกันมันถ้ายิ่งทาไปนะครับแล้วพอล้างหน้าไปอีกทีนะน้องปูจริงทาให้เราหน้าเราใบมากขึ้นหมายถึงถ้าโดนน้ำสมมติเราทากันแดดแล้วล้างหน้าเอาน้ำเปล่าแล้วมันจะทำให้หน้าไบรท์แล้วก็ครีมมันจะสมูทลงไปพี่มดเคยทาครีมกันแดดที่เราไปทากลางแจ้งแล้วพอเหงื่อลงหน้าแล้วเราแสบตามีไหมวันนั้นน่ะคือทาตัวนี้ไปออกกำลังกายได้โดยที่ไม่แสบตาเลยแล้วสูตรใหม่นะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ซึ่งสำคัญเขาบอกเรากลัวการทาครีมกันแดดอย่างช่างทำผมพี่เนี่ยชื่ออาจารย์ก้องคือเขามีเมียเด็กไงเธอเขามีเมียเด็กคือได้กับเลขาพี่เวลานางชอบไปซื้อครีมกันแดดตัวอื่นมาแล้วหน้ามันจะลอยๆวอกๆกันนั่นนะนางอยู่ตรงนั้นช่วยถ่ายนั่นๆๆๆนี่ๆๆๆๆเขาลองดูสิต้องใช้ออร่ามีซันนะแล้วสูตรใหม่นี่บอกเลยว่าป้องกันการเกาะติดของฝุ่น PM 2.5 ด้วยอ๋อเหรอใช่ทันสมัยมากๆตัวพี่เองอ่ะทุกครั้งที่ออกกองพี่จะใช้ตัวนี้มันจะช่วยเบลอแม้กระทั่งรอยทั้งหลายของบนใบหน้าเราพี่แก่แล้วนะ40กว่าแล้วมันจะต้องทาไปเหมือนรองพื้นแล้วเอาแป้งลงเลยใช่แล้วบางทีผมไปงานอย่างเงี้ยบางทีช่างแต่งหน้าก็บอกเออแล้วพอทาตัวนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าไม่ต้องทารองพื้นแล้วเราทาแบบเติมคิ้วเติมเฉดหน้าได้เลยอย่างที่บอกครับออร่ามีซันตัวนี้เป็นเนื้อซีซีเบามากครับมันช่วยทำให้ผิวคุณดูดิผ
ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสีผิวเนี่ยมันไบรท์ออร่าขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปลองได้เลยครับตอนนี้คนใช้กันเยอะมากเพราะว่าตัวเดียวจบผมทาโชว์เลยดีกว่าให้หมดง่ายๆแค่นี้เกลี่ยเลยแค่นี้แป๊บหนึ่งปั๊บใส่ปิ้งจบออกจากบ้านเลยฮะ5นาทีก็ดูดีได้กันแดดตัวนี้นะครับปกป้องเราทุกวันนะฮะจากทุกแสงนะครับแล้วยิ่งใช้ยิ่งกระจ่างใสมากขึ้นนะครับไบรท์เลยนะฮะเพราะมีสารบำรุงทั้งแร่และวิตามินบำรุงหน้าเราไปทุกวันนะครับออร่ามีซันตัวเดียวเท่านั้นนะจ๊ะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเจอหน้ากันยิ่งมีออร่ายิ่งหน้าใสขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวจบใครอยากมีอาการแบบนี้นะฮะทากันแดดแล้วยังหน้าไม่หมองคล้ำไม่รู้สึกหนักหน้านะครับไม่มันไม่วอกไม่เทานะฮะต้องตัวนี้แหละครับออร่ามีซันในขั้นตอนเดียวจบฮะอย่างที่บอกกันฮะออร่ามีซันวันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับหน้าร้อนกับหน้าฝนประเทศไทยมันอยู่แค่นี้แหละวันนี้ออร่ามีซันตัวนี้นะเริ่มจากแป้งแล้ววันนี้พัฒนามาเป็นกันแดดอยู่7ปีแล้ว7ปีแล้ว7ปีเข้าสู่ปีที่8อย่างที่บอกว่าคนสั่งซ้ำเนี่ยเยอะที่สุดเลยจริงครับท่านผู้ชมครับปฏิหารของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าณวันนี้คุณกับหมอบีครับได้ไปได้วัตถุมงคลมาใช่ฮะที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าฝากมาให้ครับนี่เป็นรุ่นของหลวงปู่สุขเสด็จเตี่ยรุ่นอุดมสุขจากวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับฝากมาทั้งหมดกี่องค์ฮะ500องค์เท่านั้นฮะ500องค์พ่อแม่นำขอให้สำหรับคนที่สั่งแอดออร่ามีทีวีนะฮะเฉพาะแอดออร่ามีทีวีแอด AURAMETV ออร่ามีทีวี500ออเดอร์แรกมาดำขอมอบหลวงปู่สุขแล้วก็เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะฮะรุ่นอุดมสุขจากวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทสำหรับคนที่สั่งออร่ามี500ออเดอร์แรกมีเฉพาะ500ออเดอร์แรกเท่านั้นนะฮะแอด AURAMETVแอดออร่ามีทีวีนะฮะครับผม500ออเดอร์แรกโปรโมชั่นวันนี้นะครับ3หลอดนะฮะแค่999บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับก็เซิร์ชเลยนะครับ @AURAMETV นะครับหรือว่าเซิร์ช Facebook ก็ขึ้นนะครับ AURAME ครับคิมแดดออร่ามีครับแน่นอนครับ500ออเดอร์แรกขอให้หลวงปู่สุขกับเสด็จเตี่ยได้ประทานพรครับเราขอมอบให้กับคุณบูชาไว้นะครับวันนี้แอดไลน์ก็ไป @AURAMETV 500ออเดอร์แรกขอให้คุณเอาไปบูชากันนะฮะหลวงปู่สุขอันนี้จากวัดปากคลองมะขามเฒ่าเลยครับแล้ววันนี้พี่บีเอ่ยกับคุณซันแล้วก็หลวงปู่ได้เอามาให้เราทั้งหมดวันนี้เท่ากับคุณได้ออร่ามี3หลอด3หลอด500ออเดอร์แรกคุณได้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า999บาท500ออเดอร์แรกเราขอมอบให้กับคุณไปบูชากันนะฮะไปเสริมสิริมงคลคุณแอดไลน์เข้ามาที่ AURAMETV แน่นอนครับวันนี้มีตัวแทนส่งทั่วประเทศบริการจัดส่งฟรีนะครับใครสนใจ search Google Facebook ตอนนี้พิมพ์คำว่าAURAME ครับ Orami ครับหรือว่า LINE แอดนะครับ AURAME TV Orami TV ครับผมสนใจ search Google ที่ Facebook นะครับตอนนี้พิมพ์ AURAME หรือครีมกันแดด Orami ครับวันนี้ให้เฉพาะ500ออเดอร์แรกเอาหลวงปู่สุขกับเสด็จเตี่ยไปบูชากันนะครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ Orami Sun 3หลอด999บาทฟรีค่าจัดส่งครับผมแล้ว500ออเดอร์แรกขอเอาหลวงปู่สุขแล้วก็เสด็จเตี่ยจากวัดปากคลองมะขามเฒ่าเอาไปให้ท่านบูชากันด้วยครับครับผมและนี่คือตำนานหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าที่พวกเรานำมาให้ท่านได้มูกันครับและสัปดาห์หน้านะครับจะพาไปมูที่ไหนนะครับไปพบเรื่องราวความเชื่อปฏิหาริย์ที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับในรายการคชาภาพาไปมูทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคลื่นน้ำเป็นแบบพญานาคเลยอะก็ตรงนี้ฮะที่เขาเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงจากคนที่ใส่จนมาถึงตรงนี้เป็นจุดที่บั้งไฟพญานาคขึ้นเยอะที่สุดจุดเริ่มต้นทั้งหมดเลยจริงๆนะที่รู้จักคำว่าพญานาคสะดือแม่น้ำโขงคือเมืองหลวงแห่งพญานาคพระอุปคุฎจะอยู่สะดือแม่น้ำและมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคทั้งหมดสนับสนุนโดยออโรราของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้